รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show ครับ Today Show เราวันนี้มีความยินดีอย่างยิ่งเพราะว่าในช่วงทอล์คโชว์ผมก็จะทำเรื่องราวซึ่งแบบว่าโอ้กว่าจะสร้างได้นี่ก็นานกว่าจะทำได้ก็เป็นชื่อเสียงแล้วก็เวลาถ้าพูดถึงขึ้นมาทีไรก็ทำให้คนห้องสยองก้าวเป็นละครเป็นละครละครละครเรื่องเงินปากผีครับนี่หวานเนี่ยพอพูดจะมาทางไหนอ่ะไม่ไหวจะมาทางไหนหรือเปล่าว่าพอพูดโอ้ยพอไม่ใช่ตัวกันทำไมล่ะมาด้วยกันพอพูดชื่อขึ้นมาแล้วอ่ะใจมันเสียชื่อนี้ห้ามพูดแต่ว่านักแสดงวันนี้มาหมดเลยมาไหมคุณป๋อนักพูดสกิดใจมาคุณอายกมลเนตรมาคุณเด่นคุณมาแล้วคุณจอยลิลานีก็มาอย่าพลาดนะฮะรับรองว่าสนุกสนานเฮฮากันอย่างแน่นอนส่วนในช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองนี่เราจะไปติดตามของผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดตามของผู้หญิงคุณจะบ้าชีวิตตามของผู้หญิงคนหนึ่งฟ้าหลังฝนโอเคก่อนที่ฟ้าจะหลังฝนเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นค่ายฮิตที่ไม่มีใครไม่รู้จักเด็กๆทุกคนเต้นหมดท่านกำลังแก้วสูบนะใบเขาไม่สบายนะทั้งปีใช่แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยครับโรคนะครับผมที่รุมเร้านะครับผมรักษาทุกอย่างแล้วดีขึ้นตอนนี้ก็เลยเน้นสุขภาพเป็นหลักวันนี้เราจึงไปเยี่ยมเชื่อแม้เป็นนักร้องแล้วสวยไม่น่าเชื่ออยู่ๆก็เปิดฟิตเนสชื่อว่าลันลาฟิตเนสลันลาฟิตเนสลันลาฟิตเนสตอนเขาวิ่งตอนเราไปถึงอันนี้ผมน่าเกลียดแล้วผมว่าไม่ใช่หญิงผีอันนี้หญิงผีอ่ะหญิงผีน่าจะเหมาะกับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้ถ้าเกิดท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งทุกท่านครับนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วง Talk Show Talk Show ของเราในวันนี้จะมาพูดถึงละครผีน่ากลัวมากนะครับงานของกันตนาเวลาที่ทำออกมาทีไรแล้วจะมีความรู้สึกเลยถ้าเกิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีต้องยกให้กับทีมนี้จริงๆเลยนะครับงานออกมาได้แบบพูดแล้วมันขนลุกจริงๆแล้วนึกไม่ถึงจริงนะท่านผู้ชมว่าป๋อมาเล่นเป็นผีแล้วจะเล่นได้แบบนี้นึกไม่ถึงแต่เวลาพอเห็นวิธีเล่นของคนคนนี้โดยการรู้จักเป็นส่วนตัวด้วยโดยการที่เห็นงานที่เขาทำมาตลอดผมเชื่อในฝีมือเขาอยู่แล้วแต่พอเขามาเล่นเรื่องนี้ถึงว่าเออเขาเข้าใจการแสดงที่แตกต่างไปจากที่เราคิดไปมากเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจเชื่อเองคนเดียวนะคนเดียวยังไม่เคยพูดกับเขาเลยด้วยซ้ำต่อไปเขาต้องเป็นผู้กำกับที่ดีมากๆคนหนึ่งต้องเป็นได้อย่างแน่นอนแต่ทั้งหมดวันนี้มาที่นี่แล้วขอเชิญท่านผู้ชมกับคุณป๋อณัฐวุฒิคุณจอยลิลานีคุณอายกมลเนตรและเด่นคุณจากเงินปากผีครับสวัสด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 ีครับเชิญนั่ง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 ครับนั่งเลยพี่ตัวแสบของวงการเหรอครับพี่ป๋อดีกว่าค่ะพี่ป๋อสามารถตอบคำถามนี้ได้ดีค่ะผมบอกตรงๆนะละครคุณออกอากาศไปนะผมไม่รู้สึกคุณรู้สึกหรืออะไรยังไงบ้างแต่ถามอยากจะถามความจริงบอกแล้วครับเล่นผีเป็นเรื่องเรียกว่าถือเป็นเรื่องแรกที่แบบผีทั้งเรื่องเลยนะใช่ไหมสมบูรณ์แบบเป็นไงบ้างครับเล่นเรื่องนี้ตอนตอบรับว่าจะเล่นเรื่องนี้รู้สึกอะไรไหมวะเพราะคุณเคยได้ยินชื่อมาก่อนผมดูคุณเบนจากทายาทอสูรแล้วผมอยากเล่นบ้างผมเกิดแรงบันดาลใจจากคุณเบนแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเราเล่นผีเราอยากจะเล่นอะไรที่มันเป็นแนวของเราผีแบบป๋อผีแบบป๋อซึ่งก็พออ่านเรื่องเสร็จปุ๊บก็ตอบรับเลยบอกว่าครับเล่นครับแต่ว่ายังนึกไม่ออกนะฮะว่าเราจะแสดงยังไงจนได้คุยกับผู้กำกับจนบอกว่าพี่ผมอยากให้น่ากลัวมากๆนะพี่ไม่ต้องกลัวนะพี่แต่งผมเละได้เต็มที่เลยพี่อยากจะทำอะไรกับผมก็ได้คือผมอยากจะให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คนดูได้กลับมาดูหนังผีในทีวีอีกครั้งนึงซึ่งกัตตนาเมื่อก่อนเขาจะโด่งดังมากกับละครผีซึ่งมันเหมือนหายไปช่วงผมขอต่อว่านิดเดียวคุณเป็นผีที่หล่อมากเลยนี่ผมพยายามกดแล้วนะครับกดไม่ลงจริงใช่ไหมคะกดไม่สำเร็จจอยคะจอยจะมีคนเกลียดจอยมากกว่านี้อีกไหมคะ
ก็ตะเกียบขึ้นเรื่อยๆตะเกียบขึ้นเรื่อยๆเหรอเพราะว่ามันไม่คือมันเป็นตัวละครที่มันไม่ได้เหมือนแบบจะมีแบ็คกราวด์หรืออะไรแต่ว่าเป็นตัวละครที่โลภคือชัดเจนเลยคืออยากจะได้ก็ต้องได้คือทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีดีกรีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะมันร้ายน่าเกลียดมากอะร้ายน่าเกลียดก็เหมือนที่พี่ป๋อบอกว่าเลวเลยใช่เอาเลวเลยเลยผมดูละครแล้วผมเรียกคุณว่าอะไรรู้ไหมฮะตอนที่ผมดูละครเรียกว่าอะไรคะผมไม่ได้เรียกคุณชื่อในเรื่องหรืออะไรเลยเพราะว่าคุณเล่นจริงๆคุณเล่นเป็นมารินใช่ไหมใช่ค่ะพอคุณโผล่มาผมเรียกอีโลบมาแล้วอีโลบใช่ใคุณโลบอะไรขนาดนั้นอ่ะค่ะคือมันอยากได้ทุกอย่างมันเป็นตัวแทนของความโลภแต่ว่าอย่างนั้นคือมันจะเป็นมิติที่แบบดำดึงดำดิ่งไปในมุมดำดึงคืออะไรดำดิ่งดำดึงพูดผิดแล้วคนผสมนะคะดำดิ่งไปในมุมของความโลภค่ะคือมันดิ่งมากๆแล้วมันดุ่งไงอร่อยค่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราซะหน่อยโอเคโอเคแต่ใช่แต่ใช่จริงๆเด่นคุณล่ะครับเด่นคุณพอมาเล่นเรื่องนี้ยากไหมครับคือยากครับคือผมเชื่อว่าตัวละครที่ไปจนถึงสุดๆแรงสุดๆกับต่ำสุดๆอะไม่ยากเท่าเล่นอยู่กลางๆอ๋อหมายถึงแรงสุดคือหมายถ้าบุตรเราโมโหก็โมโหตลอดโมโหสุดหรือว่าลงต่ำสุดอะคือแพ้ก็แพ้ขี้แพ้ไปเลยมันผมว่ามันไม่น่ายากเท่าอยู่กลางๆแล้วของคุณเป็นยังไงเลยครับตัวละครกลางกลางมันจะไม่แรงมากทุกครั้งที่ผมขึ้นสูงเขาก็จะบอกว่าเออลงมาหน่อยหรือถ้าผมลงต่ำเขาจะบอกให้ผมขึ้นมาหน่อยมันจะต้องอยู่กลางกลางจริงๆครับตอนนี้มันต้องหาความพอดีในตัวละครตัวนี้เพราะว่าตัวละครตัวนี้จะมีความแบบอบอุ่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนแล้วคุณปกติคุณเป็นคนสูงคนต่ำหรือคนกลางปกติเลยปกติคือถ้าตื่นก็ขึ้นสุดครับแต่ถ้านอนนี่หงอยเลยฮะโอ้โหแสบจริงก็ไอ้นี่แสบจริงก็แสบไหมอายแล้วครับอายนางเอกเต็มตัวเลยเรื่องแรกเลยนางเอกเต็มตัวรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกตอนแรกเหมือนว่าจะไม่ยากนะคะกับบทรุ่งแก้วเป็นบทผู้หญิงเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันยากสำหรับอายกมลเนตรเพราะว่าที่ผ่านมาคือแบบผลงานของหนูก็จะเป็นฟีลแบบทะมัดทะแมงห้าวกากันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้หนูก็เลยแบบเอ๊ะเราจะเล่นยังไงให้คนดูเชื่อไปในแบบที่เราเชื่อว่าเราเป็นลุงแก้วจริงๆครับผมอันนั้นน่ะที่ยากใช่เราต้องมาหาความเชื่อเราจะเชื่อในตัวละครแล้วเคยเล่นกับป๋อกับจอยมาก่อนไหมครับไม่เคยเลยไม่เคยเลยถามจริงๆพอได้ยินชื่อว่าเราจะต้องเล่นกับพี่ป๋อเอาความรู้สึกก่อนรู้สึกอะไรดีใจค่ะเพราะว่าพี่ป๋อนี่คือแบบเราดูละครพี่ป๋อมาตั้งแต่เด็กๆแปลว่าพี่ป๋อคือพี่ป๋อคือพระเอกตลอดกาลไงแล้วมากฝีมือด้วยมากไหมมากไหมจริงมากค่ะมากเห็นไหมแล้วจอยล่ะครับพี่จอยนี่คือเรารู้จักกันข้างนอกอยู่แล้วรู้จักก็เรารู้ว่าพี่จอยเป็นคนน่ารักพอเล่นด้วยก็แฮปปี้เลยสบายใจอะไรเงี้ยแล้วเด่นคุณล่ะครับโอ้โหโอ้โหเลยโอ้โหอะไรเนี่ยคือเคยเจอน้องมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะเรื่องเพลิงฉิมพลีค่ะแล้วเป็นไงล่ะคิดว่าไม่น่าจะต้องเจอกันแล้วนะโอ้โหเพราะฉะนั้นจริงๆว่าก็เป็นความสุขในการได้เล่นกับทั้ง3คนนี้อ่ะแล้วก็ทีมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมาตรงนี้บ้างนะครับว่าจริงๆเขาบอกว่าเด่นคุณเนี่ยปอจะคอยดูแลตลอดแล้วบอกว่ามีคนฝากมาให้ช่วยดูแลครับใครฝากเลยครับคุณเอสุภชัยครับอ๋อคือนี่เขาเป็นเด็กในสังกัดคุณเอสุภชัยแล้วผมก็เคยทำงานกับพี่เอสุภชัยมาก่อนแล้วก็เลยสนิทสนมกันก็ฝากน้องด้วยเพราะว่าคือไปมาหลายกองแล้วนะครับกองเนี้ยฝากพี่ป๋ออีกสักรอบนึงเพื่อจะเป็นขัดเกลาให้เต็มที่ตั้งใจมากใช่ไหมเขาตั้งใจมากครับเขาตั้งใจมากแต่ไอความตั้งใจมากเนี่ยก็เหมือนเด็กครับเวลาทำอะไรมากไปมันก็ล้นเวลามันอารมณ์เวลาง่วงก็เกิดดรอปขึ้นมาคราวนี้เราก็ต้องพยายามให้เขาคิดมากกว่าให้เขาแสดงนึกออกไหมฮะให้เขาคิดก่อนคิดแล้วเดี๋ยวมันไม่จำเป็นต้องแสดงเดี๋ยวมันออกมาเองอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะเสริมให้ดีไหมเวลาที่พี่ปอสอนดีครับแล้วเราฟังรู้เรื่องมั้ยฟังครับฟังรู้เรื่องแรกคือมันก็จะคือในการฟังครั้งแรกเรายังตีไม่ออกว่าเขาหมายความว่าอะไรแต่พอมันฟังไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนเรียกได้ว่าท้ายเรื่องเลยแล้วกันจะเรียกว่าท้ายเรื่องเลยกันครับพูดไปเลยเด่นคุณพูดขนาดนี้พูดไปเลยมันก็รู้ในหน้าตอนนั้นผมก็รู้สึกคิดแล้วคิดผมก็ออกไปเรียนข้างนอกด้วยแล้วก็กลับมาในกองก็ต้องเจอคือชีวิตผมหน้าตอนนั้นไม่ได้ห่างจากการแสดงเลยเพราะว่าเวลาว่างก็ต้องไปเรียนเวลาเรียนเสร็จก็ต้องมาเจอพี่ป๋อจนแบบพี่ป๋อบอกว่าไปเจอพี่ป๋อที่บ้านด้วยผมก็เลยแต่ตอนนั้นผมติดเรียนการแสดงด้วยพอมาคิดได้พอมารู้ได้นิดนึงอีกทีนึงก็ท้ายเรื่องแล้วจบแล้วเกือบจะจบแล้วแต่ดีไหมล่ะเจอเขาอ่ะดีครับแล้วเจอพี่จอยดีไหม
พี่จอยนี่เป็นคนปลอบใจครับอ๋อเหรอจอยเป็นคนดีจอยจอยรู้ไหมเขาว่าไงรู้เขาบอกพี่จอยเป็นคนดีมากจะคอยปกป้องตลอดเวลาดีเกินเลยเขาบอกคอยช่วยแม้กระทั่งการแก้ตัวก็แก้ตัวแทนเขาจริงหรือเปล่าคือในกองอ่ะเด่นโดนลุ่มเยอะแล้วพี่ป๋อด้วยพี่เต๋าด้วยจริงๆนี่อายเพื่อนกันก็มีแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราความรู้สึกว่าแบบคนแกล้งเขาเยอะเราก็เลยแบบอยู่ข้างเขาละกันช่วยเขาสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือในกองเนี่ยผมก็จะโดนทุกคนแบบผมเป็นเด็กครับผมชอบเอนเตอร์เทนก็จะโดนผู้ใหญ่แซวบ้างหยอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยต้องการจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใช่ครับในช่วงเวลาที่ผิดครับในช่วงเวลาที่ผิดจนขนาดอายมาสอนบอกว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะดีอยู่แล้วแต่ควรเลือกเวลาใช่ไม่ใช่แต่ว่ารู้อะไรไหมฮะนี่เล่นอยู่ด้วยกันเล่นเหรอไม่คือเราสองคนค่ะคือด้วยความสนิทกันแล้วเราก็จะเล่นเวลาแบบอยู่ในห้องพักห้องแต่งตัวอย่างเงี้ยค่ะก็จะเล่นก็จะอะไรไปแล้วก็บางทีเล่นกันเลยเถิดแล้วก็ทะเลาะกันทะเลาะกันเขาบอกคุณเขาบอกคุณขี้งอนมากหนูไม่ได้ขี้งอนอย่าเขาบอกเด็กหนูก็บอกว่าทำอะไรนิดอะไรหน่อยนะทีแกล้งเขาได้แกล้งตลอดแต่พอเขาแกล้งบ้างงอนแต่เขาเล่นแรงมากอ๋อเล่นแรงเหรอเขาเล่นแรงคือบางทีเขาลืมไปว่าเราก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเนาะเขาแบบเขาเล่นอะไรแบบรุนแรงยังไงอะรุนแรงยังไงอะจับหนูจี้รู้ว่าหนูแบบว่าบ้าจี้เลยเนี่ยเขาเป็นคนรุนแรงมากแล้วตัวเขาใหญ่ดูกล้ามเขาสิคะหนูจะอะไรไปสู้อะแขนหนูมีอยู่แค่เนี้ยก็เลยบางทีก็เลยงอนเลยมันรู้สึกก็อยากแกล้งให้เขารู้สึกว่าเออโกรธแล้วนะเออแบบอย่ามาเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปแกล้งเขาทำไมก็บางทีมันน่ารักครับโอ้โหหมายถึงอะไรอุ้ยตายถ้ารู้นี่ให้แกล้งตลอดเลยอุ้ยตายบางทีมันน่ารักแล้วตอนแกล้งกันเสร็จตกเย็นก็ทะเลาะกันแต่ว่าตอนเช้าก็ดีกันเหรอใช่ตกเย็นก็ทะเลาะกันจริงอ่ะคู่นี้เป็นอย่างงี้ฮะเดี๋ยวเช้าก็ดีกันเย็นก็ทะเลาะกันพอตอนเช้าก็ดีกันอีกก็เล่นกันอยู่อย่างเงี้ยฮะ 7-8 เดือนจนผมยังบอกเลยว่าเดี๋ยวคอยดูนะคู่นี้มันต้องเป็นแฟนกันแน่ๆเลยพี่ผมถึงกับพูดกับหนูจริงจังเลยเนี่ยแบบไอว่าถ้าวันนึงแบบเด่นคุณเขามาจีบคุณเนี่ยยังไงดีไม่ค่ะพี่ป๋อไม่มีทางอุ้ยนางเอกพูดนี้ทุกคนเลยจริงฮะจริงๆนางเอกไม่ค่ะไม่มีทางตอนหลังตอนหลังตาเคลิ้มเราจะไปจีบเขาไหมพี่เขามีอนาคตที่ดีฮะพี่จอยเป็นไงบ้างในสายตาคุณอย่างที่บอกไปว่าเป็นคนดีมากเป็นคนดีแบบดีจริงๆน่ารักไหมน่ารักมากทันคนไหมไม่ทันไม่ทันคนเนี่ยคือข้อดีที่หนูชอบมากพี่จอยแบบแกล้งแล้วสนุกมากบางทีอัมอะไรอย่างเงี้ยพี่จอยก็ไม่ทันเลยจอยไม่มีอบายมุขอะไรในชีวิตไม่มีเลยปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเลยครับไม่ขนาดนั้นแต่ทำไมละครนี้ถึงโอ้โหร้ายขนาดนี้ใช่เมื่อเข้าฉากปั๊บโอ้โหใหญ่เจ๊มาลินมาเลยเหรอแบบด้วยชุดด้วยสีปากอินเนอร์แววตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเล่นแรงด้วยนะเป็นคนชอบเล่นแรงครับคว้ามืออย่างเงี้ยมันจอยเขาก็จะสะบัดเขาจะโอ้โหเขาจะแบบซาดิสนะฮะจอยเออไม่รู้ว่าเขาเป็นการที่กระหือรืออะไรมาจากไหนเนี่ยเออจอยซาดิสจริงเขาบอกว่าจอยจะเล่นจริงเล่นเต็มแต่หนูไม่เคยทำร้ายใครจริงๆนะคะแต่เวลาเหมือนแบบเวลาจับอะไรเงี้ยจริงๆพี่ป๋อเขาก็มาแรงเหมือนกันอ๋อเหรออ๋อไม่รู้ตัวดิถ้าใช่เขาก็มาแรงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเหมือนมันก็ต้องสู้กันด้วยความเรียกว่าความสามารถของตัวละครความแบบที่เขามีเวทมนต์เราก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการสู้กันอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของมนต์ทั้งเรื่องเลยการเล่นกับคุณเนี่ยเขาบอกไว้เลยอายเขาบอกเล่นคุณได้ง่ายมากคุณเป็นคนไม่ซับซ้อนคุณเป็นคนที่จริงใจพูดอะไรทำอะไรตามนั้นทุกอย่างใช่ไหมครับเป็นคนซื่อมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วโอ้โหแล้วสมัยไหนตัวลงคือสมัยไหนเวลาเล่นด้วยกันทั้งคู่ในเรื่องที่บทจะต้องเป็นแฟนกันสบายไหมอายจริงๆเหมือนจะสบายนะคะแต่ด้วยความที่สนิทเนี่ยแหละค่ะมันเลยทำให้เราอ่ะมันยากตรงนี้คือเรากลัวที่จะหลุดขำในตอนในซีนแรกๆของการที่เข้าคู่พระนางอะไรแบบเนี้ยค่ะครับเพราะว่าตัวจริงคืออายเป็นพี่น้องน้องเด่นเป็นน้องอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบมีความเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยแล้วพอต้องมาเล่นเป็นคนรักกันอ่ะมันก็จะต้องมีวิธีการปรับจูนสร้างความเชื่อว่าเราคือคู่รักกันที่รักกันมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะและมันช่วยได้อย่างนึงคือตัวบทละครเนี่ยมันก็มีความรักกันที่ไม่ต่างกับพี่น้องเพราะมันรักกันจริงๆมันไม่ได้แบบเป็นหวานสวีทหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นความรักแบบที่ทำเพื่อกันอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนพี่น้องที่ทำเพื่อกันครับ
ขารู้เรื่องนะคุณเป็นไงครับอ่ะเพราะฉะนั้นใครจะพูดถึงเขายังไงผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าเขารู้เรื่องแต่การแสดงเรื่องความใหม่เรื่องก็ตามอย่างว่าต้องใช้การขัดเกลามันเป็นธรรมดานะลูกมันไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรที่เราจะต้องใช้เวลาในการขัดเกลากว่าจะมาเป็นป๋อณัฐวุฒิมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกเดี๋ยวต้องอธิบายท่านผู้ชมก่อนท่านที่ดูแล้วจะรู้หมดเลยว่าอะไรเป็นอะไรจริงๆแล้วในเรื่องนี้ป๋อเล่นเป็นผีครับเป็นผีเลี้ยงครับเป็นผีเลี้ยงครับครับแล้วก็คุณเล่นเป็นมารินค่ะก็จะเป็นคนที่เข้ามาเพื่อจะเอาสมบัติทุกอย่างก็เล่นคุณใส่เล่นไสยศาสตร์กันค่ะครับคุณเล่นเป็นวันพุธครับลูกชายเป็นลูกชายนะครับแล้วคุณเล่นเป็นรับบทเป็นรุ่งแก้วค่ะเป็นคนรักของวันพุธที่แบบปฏิบัติธรรมมีสัมผัสพิเศษแล้วก็ติดต่อสื่อสารกับวิญญาณได้สัมผัสพิเศษคุณเนี่ยสนุกมากเพราะคุณจะเป็นคนที่เห็นผีอยู่คนเดียวใช่ค่ะคนเดียวแล้วคุณเล่นในฉากที่เห็นผีได้ค่อนข้างโอเคมากคุณกลัวผีไหมครับก็ไม่เคยเจอกันแล้วก็ยังไม่อยากเจอยังไม่อยากเจอไม่อยากเจอนะฮะนะฮะพี่ป๋อเล่นเป็นผีน่ากลัวไหมครับคือเบื้องหลังของเราเนี่ยกองเราสนุกมากสนุกเกินกว่าจะเป็นละครผีทีเนี้ยพอจะเข้าฉากมันก็ต้องอย่างที่บอกว่าความเชื่อหรืออะไรเราต้องทำสมาธิแหละเราต้องเชื่อว่าสถานการณ์ซีนนี้คืออะไรก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือพี่ป๋อน่ารักมากอะน่ารักแต่จริงๆพี่ป๋อในความรู้สึกหนูว่าไม่น่ากลัวหนูสงสารพี่ป๋อมากกว่าพี่ป๋ออดทนมากแบบแต่ละซีนที่พี่ป๋อโผล่มาจะต้องมีสโมกพี่ป๋อต้องยืนอยู่กับเอฟเฟคเต็มไปหมดแล้วก็ยืนอยู่ในมุมมืดๆบางทีแบบมึนแบบมืดๆแล้วแบบยุงเยิงมันแรงพวกค่าตัวถูกก็แบบนี้ครับไม่คุณดีเราด้วยไม่เลยอันนี้คือเราทำได้ให้เห็นว่าโอ้โหเนี่ยแหละพี่ป๋อคือมืออาชีพจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งการเล่นเป็นผียากตรงที่ห้ามกระพริบตาอย่ากระพริบตาบ่อยเพราะว่ามีบางซีนที่น้องต้องเรียนแบบ acting ของพี่ป๋อเวลาพี่ป๋อสิงร่างเราอย่างเงี้ยค่ะเราต้องไป copy acting ของเขาอ่ะหูเขาไม่ค่อยเคยกระพริบตาเลยแล้วมันก็เราก็ต้องมาทำอย่างนั้นใช่คอนโทรลตรงตาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้โดนเอฟเฟกต์ด้วยต้องแต่งหน้าเอฟเฟกต์ต้องอะไรเห็นบอกเลยบอกแต่งอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ครับตอนแรกนะครับพอกลางๆเรื่องก็ลดหน่อยก็ดีลดหน่อยก็ดีแปะนู่นแปะนี่แต่งหน้าเป็นผียากไหมครับยากมากครับผมเพิ่งมารู้ว่าโอ้โหคนที่เล่นต้องรับบทแบบนี้เนี่ยยากจริงเพราะว่าประมาณไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงแล้วมันแล้วตอนแกะออกตอนล้างออกก็ประมาณอีกชั่วโมงกว่าแล้วเราต้องอยู่อย่างนั้นทั้งวันนะฮะแล้วการเจอเอฟเฟคสิ่งที่สำคัญของละครเรื่องนี้คือสโมกอย่างที่น้องว่าครับมันฉีดตลอดครับผมเดินไปไหนมันก็ตามไปฉีดมันไล่ยุงนึกถึงอารมณ์ไล่ยุงออกไหมฮะไปเนี่ยคือเห็นเป็นเรื่องตลกแต่ว่าเราสูดเข้าไปเนี่ยอันตรายมากนะครับเราต้องระวังว่าเราต้องปิดไว้ตลอดเลยทีมงานเราก็ต้องดูแลตลอดต้องบอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ใส่ใจสุขภาพและห่วงใยตัวเองสุดๆเลยเหมือนกันแต่คุณดูดีมากๆเลยนะครับตอนนี้คุณผอมลงไปแล้วผมว่าการผอมของคุณครั้งนี้ดูดีมากล้อหล่อครับผมขอบคุณครับคุณต้องขึ้นสลิงด้วยเปล่าครับขึ้นหมดเลยครับขึ้นหมดทุกอย่างไอ้คุณผู้ชายขึ้นสลิงอย่างเรื่องนะครับอายนี่โดนด้วยใช่ไหมเพราะว่าเราเข้ามาสิงคุณต้องขึ้นสลิงด้วยใช่ไหมใช่ต้องลอยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสนุกไหมครับคือมันก็สนุกอยู่ถ้าไม่ต้องเล่นเป็นผีนะคะคือเป็นผีแล้วต้องนิ่งต้องคีคาแรคเตอร์แล้วความพีคคือเราจะต้องลอยขึ้นแล้วต้องให้นิ่งแต่ตอนถ่ายจริงๆคือคนเรามันมีน้ำหนักมันก็ต้องแกว่งมันก็อะไรคุณกำลังจะบอกคุณอ้วนใช่ไหมครับคุณมีน้ำหนักใช่ค่ะหมายถึงว่ามนุษย์เรามีมวลไงคะอ๋อมีมวลใช่ศัพท์วิทยาศาสตร์มากครับมันมีน้ำหนักไงมันก็เลยหลายมวลแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับดูสภาพเลยครับมวลไม่ไหวแล้วคุณเล่นทั้งบีบทั้งหักทั้งให้ดมจักรแล้อะไรต่างๆคุณจะทำคุณคุณทำเยอะไปนะครับละครแต่ละเรื่องมันจะต้องมีฉากประทับใจฉากที่เราชอบหรือฉากยากฉากอะไรก็แล้วแต่ของป๋อฉากไหนครับโอ้จริงๆผมชอบหลายฉากมากนะครับแต่ฉากนึงที่ผมชอบคือว่าเป็นฉากที่คือเขาไม่ได้อยู่ในซีนครับแต่ว่าเขากำลังด่าว่าไอ้ผีตัวเนี้ยมึงจงไปตกนรกหมกไหม้กูเกลียดมึงในซีนอีกที่หนึ่งนะครับแต่เราอ่ะรู้สึกเราได้ยินตลอดคือเป็นซีนที่ผมต้องนอนในโรงอยู่คนเดียวแล้วก็ผมได้ยินในสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดคือสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็คือลูกเราอ่ะมาสาปแช่งเราผู้กำกับเขาบอกว่าพี่แล้วแต่พี่เลยนะตอนนั้นพี่จะรู้สึกยังไงก็แล้วแต่เลยอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าผมไม่ได้รู้สึกเสียใจที่เขามาด่านะแต่ผมรู้สึกเป็นห่วงลูกไม่อยากให้ลูกได้รับบาปแบบนั้นอย่าด่าพ่อนะอยากจะบอกใครอยากจะออกจากร่างไปแล้วไปบอกเขาว่าอย่าด่าพ่อลูกอย่าทำงี้เพราะการด่าพ่อมันเป็นบาปเราทำไม่ได้มันก็เลยเกิดความรู้สึกซีนนั้นก็น้ำตาไหลครับน้ำตาไหลซึ่งคุ้มกับก็น้ำตาไหลเหมือนกันไหลกันหลายคนเลยครับก็ชื่อพี่บรรจงครับพี่บรรจงซึ่งพี่เป็นคุ้มกับซึ่ง
ผมว่าเขามีไอเดียทางด้านการนำเสนอเรื่องราวการสยองขวัญได้สุดยอดจริงๆนะเขาปูได้ดีนะได้ครับเขาวางภาพสวยนะครับเขาวางภาพสวยมากแล้วอารมณ์หนังเลยครับอารมณ์หนังเลยซึ่งมันเป็นแบบเห็นบอกจะลาออกไปสร้างหนังเลยนี่ครับครับผมอย่างนั้นเพราะจริงๆเขามีละครผีหลายเรื่องเลยครับผมเลยครับผมดีมากเขาเก่งจริงจริงครับจอยล่ะครับฉากไหนชอบจุดจบของตัวละครมารินค่ะคือเวลาที่เราผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะค่ะมันจะทำให้อาจจะเห็นอีกสักมิตินึงของตัวละครตัวนี้ที่อย่างน้อยเขาก็มีความผูกพันกับน้องชายแล้วก็จุดจบอยากให้ดูว่าคนเลวขนาดเนี้ยสิ่งที่เขาได้รับมันคืออะไรมันอาจจะบางอย่างอาจจะทรมานกว่าการที่เราจะตายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้นี่สิน่ากลัวมากบางทีตายไปแล้วยังจะจบไปใช่แต่เดี๋ยวต้องดูเอาเองใช่ค่ะต้องดูเองแต่ชอบฉากนี้มากใช่ค่ะชอบความรู้สึกอันนี้มากแล้วคุณเล่นความรู้สึกอันนี้ได้แบบทั้งตาทั้งตัวทั้งความรู้สึกจริงมันกลัวเข้าไปข้างในเลยนะใช่ค่ะมาถึงต้นจบมันอยากให้ไม่อยากบอกแต่ว่ามันเล่นได้แค่ปาเท่านั้นใช่ที่เราจะแสดงออกมาว่ามันคืออะไรมันกลัวจนไม่รู้จะอธิบายไงใช้ตาบอกออกมาได้อย่างเก่งมากมากขอบคุณค่ะคุณเก่งจริงจริงขอบคุณค่ะคุณจำได้ไหมคุณเล่นเรื่องกับติ๊กเจษฎาพรเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าบ้านเจ้าเรือนน่ะนั่นก็เป็นการอันนึงที่บอกเห็นความรู้สึกที่ว่าคุณได้แต่ความรู้สึกจริงเพราะไม่มีบทพูดอ่ะมาทีก็โอ้โหเขาให้ค่าตัวคุณครึ่งนึงว่าใช่ค่ะเล่นคนเดียวด้วยค่ะใช่ไหมแล้วก็เล่นกับซีอยู่แต่ไอ้เสาน่ะใช่ค่ะโอ้โหแต่คุณเล่นได้ได้ดีมากมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าคุณได้รับบทอย่างนี้มาค่อนข้างจะระยะหลังเวลานึกใครไม่ออกนึกถึงคุณทันทีโอ้ขอบคุณค่ะจริงจริงของคุณฉากไหนครับที่คุณชอบประทับใจหรือว่ายากหรือว่าอะไรที่สุดฉากที่ผมชอบที่สุดเป็นฉากที่ผมเข้าไปกราบคุณพ่อแท้ๆคือผีเลี้ยงนั่นเองคือก่อนหน้านี้ผมพยายามคิดว่าเฮ้ยเราอ่านบทมาเราไม่ได้อินเลยว่าเขาคือพ่อจริงๆของเราเราไม่รู้สึกเรารักไม่ได้โอเคถ้าให้แบบรักพี่จ๊อบนิติคุณพ่อที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กเราก็จะรู้สึกว่าเออเขาคือพ่อของเราทุกครั้งเราเข้าฉากกับเขาเรากอดเขาเราจับมือเขาเราให้กำลังใจกันทุกอย่างเรารู้สึกว่าเขาคือพ่อเราสามารถหลั่งน้ำตาให้เขาได้สบายๆจนวันนั้นต้องมาถ่ายซีนต้องกราบพี่ปอผมนั่งทำอารมณ์นั่งทำอารมณ์จนแบบเครียดแล้วพี่ปอก็เดินเข้ามาคอยมาพูดอะไรหลายๆอย่างให้ฟังแล้วก็บอกว่าเล่นไปเถอะไม่มาไม่เป็นไรเอาตามความรู้สึกจริงเราเท่านั้นแหละครับผมรู้สึกว่าพี่ปอเป็นพ่อเลยแล้วเข้าฉากตอนนั้นโอ้โหตาพี่ปอส่งแบบคิดถึงตอนนั้นตอนนี้ยังแบบยังรู้สึกเลยอ่ะตอนนั้นพี่ป๋อคือส่งมาแบบคือเขารักเราเป็นลูกจริงๆนะฮะแล้วเราก็สัมผัสได้ถึงความรักนั้นแล้วเราก็แบบโหมาเลยฮะก้มลงกราบแบบชอบมากคุณพูดฉากดีมากแล้วเนี่ยฉากนี้เป็นฉากที่ป๋อเขากังวลและห่วงคุณมากด้วยจริงๆใช่ใช่คือเขาบอกว่าคุณจะเตรียมอารมณ์มาจากข้างนอกไม่ได้ใช่ไหมคุณจะต้องเข้ามาเห็นเรื่องราวตรงนั้นแล้วถึงจะมีอารมณ์เพราะถ้าเกิดคุณไปทำเศร้ามาก่อนเลยอยู่ดีพอ5432คุณเข้ามาแล้วมาเฮ้ยมันเศร้ามาก่อนได้ไงจะมารู้เรื่องก่อนได้ไงต้องรู้เดี๋ยวนี้ต้องความรู้สึกนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมต้องคอยติดตามชมตรงนี้จริงๆซีนนี้ยากครับนะครับขออนุญาตเสริมนิดนึงครับคือว่าซีนนี้ยากเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันเรากับเขาแทบจะไม่ได้เจอกันในบทบาทพ่อลูกเลยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่อินตอนนี้ก็ต้องพอเราพูดไปนิดเดียวเนี่ยเขาทำได้เรารู้สึกดีใจมากดีใจมากครับผมคุณฉากไหนด้วยความที่เงินปากผีเป็นละครผีเรื่องที่2ที่ไอเคยเล่นเรื่องแรกจะเป็น Six Sense สื่อรักสัมผัสหัวใจอะค่ะแต่ว่าเรื่องนั้นไอไม่ได้เล่นแบบสัมผัสที่มองเห็นผีได้ไอแบบใช้กลิ่นสัมผัสกับผีพอมาเรื่องนี้เลยชอบในหลายๆฉากที่ได้เล่นแบบเห็นผีอะค่ะได้เล่นกับสัมผัสพิเศษตรงนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าคนเห็นผีจริงๆเขาจะเห็นแล้วมันออกมายังไงคุณพูดดีมากเลยมันถ้าเกิดคนอย่างคุณนะจ๊อบนิติเล่นแล้วอยู่มีเด็กมานั่งอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยคุณว่าบ้าดีถ้าเกิดเราเห็นคุณนึกออกไหมแล้วเป็นความรู้สึกอันนั้นนะที่คุณถ่ายทอดออกได้จริงๆเหมือนกับถ้ามุดผมนั่งอยู่แล้วเฮ้ยอายมีคนอยู่ข้างหลังอายอ่ะใช่คือหนูก็เลยรู้สึกแล้วในตัวลุงแก้วอะค่ะเขาไม่ได้เห็นแล้วโวยวายคือเขาจะมีหลายเลเวลของการเห็นแล้วตกใจเห็นแล้วเงียบเห็นแล้วตะลึงเห็นแล้วกรี๊ดเพราะมันมีหลายแบบมากกับผีหลากหลายมากเรื่องนี้มันก็เลยแบบเราได้เล่นกับความรู้สึกตรงนี้บางทีแบบต้องเห็นแบบ CG เห็นแบบถ่ายแยกอย่างเช่นซีนวันแรกที่มีผีนางรำอ่ะที่อยู่ๆมาหักคอค่ะคือตอนแรกอ่ะเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นเพราะว่ามันถ่ายแยกกันคือเราถ่ายรับในรถของเราแล้วก็ไปรับนางรำอีกทีนึงอะไรเงี้ยแล้ว CG ก็ไปทำเพิ่มอีกเราก็เลยแบบตอนนั้นเราไม่ได้เห็นแบบนี้เนาะแต่เห็นก็ตายแน่นอนเลยนะจริงค่ะบ้าไปเลยนะแต่ว่าผีอะไรก็ไม่เท่า
อีผีเด่นคุณนี่ใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ต้องขอบคุณคุณทั้ง4คนมากที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆออกมาให้เราได้ดูกันในเงินปากผีแต่ว่าถ้าแค่คุณ4คนแล้วไม่กล่าวถึงคนพวกนี้ก็ตรงไม่ได้ครับคุณจ๊อบนิธินะครับสุดยอดนะครับมือเก่ามือแก่มาเล่นแล้วสำหรับผมดูเขาผมก็ชอบเสมอผมดูผมจะอมยิ้มไปตลอดเวลากับเขาจริงๆว่าอะไรเป็นจะโง่ได้ขนาดนั้นนะครับจริงๆนะความโดนของโดนของเหมือนมากพี่จอบ้าแล้วก็ผมว่าชีวิตจริงคงโดนของอะครับผมว่าแต่เขาเล่นได้อะในสายตาผมว่าเล่นจอบบอกเอ้ยแม่งไม่คนไม่ทิ้งลายเก่าอะของความรู้สึกผมนะครับแล้วยังมีคุณหมวยมีคุณไมล์มีคุณแนกมีคุณเต๋าสมชายอย่างเงี้ยนะต่อสู้กับคุณนะฮะสมน้ำสมเนื้อหน่อยต่อสู้ก็ได้สมน้ำสมเนื้อมีคุณสิงโตและยังมีสำหรับผมนี่ปรมาจารย์เลยคุณสะอาดเปี่ยมพงษ์สารนี่ปรมาจารย์นะผมมานั่งเฉยๆไม่ต้องพูดสักคำก็ชนะเลิศแล้วแค่มองแล้วก็บิดคอนิดนึงโอ้โหจบแล้วชนะเลิศแล้วชนะเลิศแล้วและอีกคนนึงไม่กล่าวถึงไม่ได้คุณโกศินนะฮะโกศินสงสัยไม่ใช่คนนะครับไม่ใช่นะฮะก็นั่นคือนักแสดงในเงินปากผีนะแล้ววันนี้ทั้ง4ท่านมาร่วมรายการกับเรานะครับผมใช้ปอพูดเป็นคนเดียวแล้วกันเพราะว่าเวลาเรามีตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับทำไมเราถึงควรดูเงินปากผีคือเรื่องราวของผีเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความโลภผีที่เราดูในละครเนี่ยมันเป็นแค่สื่อทางทีวีมันกำลังจะบอกถึงความชั่วร้ายในจิตใจของมนุษย์เราทุกคนนี่แหละครับมันไม่ใช่แค่ละครนะครับมันคือชีวิตจริงมนุษย์มีความชั่วร้ายเยอะแยะไปหมดเลยในจิตใจแล้วแสดงออกมาทางการกระทํามันก็จะอาจจะมีลักษณะน่าเกลียดเหมือนผีที่เป็นรูปร่างต่างๆไอ้ตรงนี้ละครเรื่องนี้พยายามจะสื่อว่าไม่ว่าความโลภไม่ว่าความอยากได้ของของคนอื่นเงินปากผีไปเอาของของเขามาการอยากได้สมบัติของจอยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีและเป็นสิ่งที่จะสร้างเวรสร้างกรรมและสุดท้ายจุดจบคุณจะไม่ได้อะไรเลยจากสิ่งที่คุณอยากได้เพราะคุณใช้ชีวิตแบบผีนั่นเองต้องครับท่านผู้ชมครับเงินปากผีครับครับขอบคุณค่ะและภาพนี้คือภาพที่รายการ Today Show ขอมอบให้กับทั้ง4ท่านคุณป๋อคุณจอยคุณอายและคุณเด่นคุณที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับยินดีจริงๆและคุณพูดสรุปไว้เรื่องราวของเงินปากผีได้ดีมากแต่อันนึงที่อยากจะพูดเองในฐานะส่วนตัวนะครับว่าการทำละครผีไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำง่ายๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ท่านได้ยินเองเลยแล้วนะฮะว่าตอนถ่ายทำมันไม่ได้มีความรู้สึกน่ากลัวอะไรอย่างนั้นแต่ทำไมละครออกมามันน่ากลัวอย่างนั้นต้องให้เครดิตกับทีมงานต้องให้เครดิตกับเอฟเฟกต์ที่ใส่เข้าไปเพลงประกอบที่ใส่เข้าไปความตั้งใจของการทำเรื่องฉากแสงสีเสียงแล้วก็ความตั้งใจของผู้กำกับต้องให้เครดิตจริงๆนักแสดงอ่ะเต็มที่อยู่แล้วล่ะเพราะถ้าเกิดไม่ผ่านหน้างานเขาคงไม่ปล่อยออกมาแต่ทั้งหมดมันเลยกลายมาเป็นเงินปากผีฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับพักสักครู่พบสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับขอบคุณมากครับ